แต่ใส่เสื้อตัวนี้มายืนที่นี่เพื่อบอกคนทั้งบ้านทั้งเมืองว่าไอ้ควายแดงไอ้คนโง่ไอ้บังโง่ไอ้ไร้การศึกษาไอ้ถูกรับจ้างมาไอ้รับจ้างไอ้พวกนี้แหละที่ถูกยิงตายเกลื่อนถนนเมื่อ10กว่าปีก่อน